สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านผมเกลือกมนตรีรุษโสธิรพัน์นะครับจากรายการคนเดินดินและเล่าเรื่องพระทางสถานีพิสทีวีของพวกเรานะครับก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยหรือวันสงกรานนะครับก็พี่น้องจะต้องเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่แล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะเพื่อเป็นวันพัพกผ่อนก็ขอให้พี่น้องของเราเดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วก็มีสติในการใช้รถใช้ถนนนะครับขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมีความสำราญน,นะครับแล้วก็มีสตินะครับในวันปีใหม่แล้วก็ตลอดไปครับขอบพระคุณครับ